สวัสดีครับผมฤทธิ์ไทยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมมีตัวรับสัญญาณส่งสัญญาณที่เราใช้กับพวกกลุ่มไร้สายนะครับเพราะว่าปกติถ้าเราจะดูดฝุ่นนะครับไร้สายเนี่ยมันจะไม่มีตัวดูดฝุ่นออโต้ให้แต่วันนี้ผมมีอุปกรณ์ที่ดูดฝุ่นออโต้ของไร้สายใช้ได้กับทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็น LINE @thaicarpenter นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับปกติถ้าเครื่องมีสายเนี่ยเราก็ใส่เข้ากับเครื่องดูดฝุ่นอันนี้เป็นของเจม่านะครับ30ลิตรแต่เรามีชุดที่เป็นลักษณะแมนนวลได้หรือว่าเป็นออโต้ได้ออโต้หมายถึงเราก็เสียบปลั๊กเข้าไปอันนี้รุ่นมีสายครับเราเสียบปลั๊กเข้าตัวเครื่องเวลาที่เราเปิดเครื่องมานะครับมันก็จะทำงานได้ทันทีหมายถึงเครื่องดูดฝุ่นนะครับเราก็แค่เอาเสียบอุปกรณ์เข้ากับเครื่องของเรานะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูนะครับผมเปิดออโต้แล้วนะครับนะฮะครับมันก็จะเปิดแล้วมันก็จะหน่วงอยู่สัก10วิมันก็จะหยุดเองอันนี้คือออโต้ที่เป็นระบบไร้สายที่มีสายนะครับแต่ทีนี้ถ้าไร้สายล่ะไร้สายมันจะไม่มีอุปกรณ์มาช่วยนะฮะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มไร้สายเนี่ยบางทีจะดูดฝุ่นมันไม่มีสายมันก็จะลำบากแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้เนี่ยบอสเขาทำชุดอุปกรณ์ที่รับสัญญาณปกติเราไร้สายเราก็เปิดเครื่องมาแล้วมันจะหาที่ดูดฝุ่นยากเวลาจะดูดฝุ่นนะครับเราต้องไปเปิดเครื่องแยกแต่ถ้าเราอยากให้ออโต้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาดูกันแต่เจ้าอุปกรณ์รับสัญญาณตัวนี้บอกเลยว่าใช้กับทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับหรือว่านี้ผมจะมีทำทั้งสแตนเลย์หรือว่านี้เป็นเจม่านะครับทิมเมอร์เจม่าหรือว่านี้จะเป็นทิมเมอร์ดีวอลหรือจะเป็นวันนี้ตัวน้องใหม่ก็เป็นทิมเมอร์ของบอสครับวันนี้เราก็จะมีตัวรับสัญญาณที่อัตโนมัติกับไร้สายก็คือมีตัวรับสัญญาณมีตัวส่งสัญญาณแล้วก็มีสายให้นะครับ3อุปกรณ์ท่านก็เอาไปรัดกับอุปกรณ์ที่ท่านต้องการนะครับแล้วตัวนี้นะครับไปเสียบเข้ากับตัวชุดที่เป็นออโต้แต่ว่าเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ทุกรุ่นที่จะใช้ต้องมีออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับไปที่ออโต้อย่างถ้าอย่างเจม่าเราเนี่ยครับได้ทั้ง30ลิตรแล้วก็60ลิตรเลยครับมีออโต้ทั้งคู่นะครับจะใช้แบบมีสายก็ได้หรือวันนี้ถ้ามีไร้สายท่านก็ใช้กับอุปกรณ์ตัวนี้แต่ว่าเขาต้องเสียบเข้าไปตรงนี้ครับแต่ปัญหาของรุ่นนี้คือมันจะเป็นปลั๊กแบบรุ่นยุโรปหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าอุดหนุนกับเราวันนี้นะครับผมก็จะมีแถมปลั๊กไปให้เลยครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับที่ผมจะแถมไปให้นะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยมันจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บทีนี้มันก็จะได้ปลั๊กออกมาแล้วเราก็ไปเสียบเข้ากับเครื่องของเรานะครับครับแต่ว่าเบ้าตัวนี้มันใหญ่นะครับใส่ไม่ได้ถ้าท่านมีเบ้าเล็กก็ใส่ได้เลยผมก็เลยต้องใช้ปลั๊กอีกตัวนึงนะครับเป็นปลั๊กกลมแล้วก็เป็นปลั๊กพ่วงธรรมดาเราเนี่ยครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปกับปลั๊กเราเนี่ยครับไฟก็จะติดนะครับครับหลังจากนั้นเราก็เอาสายนะครับแล้วก็ไปหนีบเข้ากับตัวรับส่งสัญญาณนะครับหนีบเข้าไปนะครับตรงนี้เขาจะมีปรับระยะได้นะครับเราก็หนีบเอาไว้หลักการของเขาคือเขาจะใช้การสั่นสะเทือนท่านก็จับนะครับจับตัวทิมเมอร์เนี่ยฮะแล้วก็เดินไปนะครับตัวนี้เราก็เสียบหัวดูดฝุ่นเข้ามานะครับนี้นะครับครับหลักการก็คือเราเปิดสวิตช์ให้เขาจูนกันแล้วก็กดปิดนะครับให้เจอกันก่อนเจอกันแล้วกดปิดแล้วคราวนี้เขาจับคู่กันแล้วทีนี้เวลาเราไปใช้นะครับเราก็ไปตามชิ้นงานของเราเลยนะครับทีนี้เวลาเราเปิดนะครับเครื่องก็จะดูดออโต้เลยลองดูนะครับสมมุติใช้งานเครื่องจะดูดแล้วใช่ไหมฮะป้องเข้ามานะครับแล้วเราปิดแล้วนะครับเครื่องก็จะหน่วงประมาณ10วิอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันครับนะฮะมันก็จะเป็นตัวรับสัญญาณอันนี้ใช้กับบอสจริงๆบอสเขาก็จะมีตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับแต่วันนี้ยังไม่มาไม่ถึงไทยคอมเมนเตอร์กำลังมาอยู่แต่ว่าเราก็ใช้ของรุ่นของเจม่าเราก็ได้ครับใช้แบรนด์อื่นก็ได้ที่เป็นออโต้ครับหรือว่าจะเป็นไร้สายที่เป็นเรื่องเดือนของบอสเนี่ยนะครับผมก็ใส่กับหัวดูดฝุ่นเจม่าเราพอดีเลยนะครับลองเปิดดูผมก็เสียบเข้ากับตัวหัวจับนะครับลองดูนะครับนะครับเครื่องดูดฝุ่นก็จะดูเลยเสียงนะครับนะฮะแล้วเราปิดนะครับมันก็จะหน่วงอยู่พักหนึ่งเนี่ยเขาจะดับทีนี้ถามว่าไปได้ไกลไหมได้ไกลเป็น10เมตรแหละครับแต่ว่าท่านส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ระยะของหัวดูดฝุ่นของท่านเนี่ยสมมติอันนี้นะครับสายดูดฝุ่นท่านมาอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยลองดูนะครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็อยู่ประมาณ3เมตรกะนะฮะ
ก็ยังได้อยู่3เมตรก็ถ้าว่าตัวท่อยาวเท่าไหร่ก็ไปตามนั้นน่ะรับสัญญาได้สบายทีนี้ท่านก็สามารถไปผูกเข้ากับเครื่องไหนก็ได้สมมุติท่านใช้อยู่เครื่องนี้นะครับท่านก็จะย้ายไปอยู่เป็นเครื่องนู้นอ่ะเดี๋ยวลองดูหรือว่าจะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับฮะติดฮะจะผมติดไว้กับตัวรับอยู่แล้วตัวส่งนะครับนะฮะครับพักหนึ่งอันนี้ก็จะหยุดดวงอยู่นะฮะก็ได้อันนี้สแตนเลสหรือว่าอินดิวอลนะครับนะครับก็โดดได้นะครับปิดนะครับครับเดี๋ยวใช้ไร้สายเจบ้าตัวทิมเมอร์ดูบ้างนะครับแล้วเราก็ใช้ออโต้กันนะครับอ่ะลองดูนะครับดูดเลยเรียบร้อยเลยนะฮะดูดหมดนะครับซ้อนล่องเราจะดูดออโต้อยู่แป๊บหนึ่งนะฮะเกี้ยงล่องเลยนะครับครับผมถ้ามีตัวรับสัญญาณตัวส่งสัญญาณของบอสตัวนี้ใช้ได้กับทุกยี่ห้อทุกแบรนด์แล้วก็ใช้กับเครื่องอัตโนมัติทุกรุ่นเช่นกันนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม